สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเมื่อวันที่16เมษายน2566ที่ผ่านมาพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอทพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญพลตำรวจตรีไพโรจน์สุขรวยธนโชตรองผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีชรินโกภัตตาผู้บังคับการสอท5และพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกกองบัญชาการสอทนำกำลังปิดล้อมตรวจค้น4จุด2จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและจังหวัดสระแก้วตามปฏิบัติการชัตดาวน์เฟกโลนทลายเครือข่ายแก๊งเงินกู้ทิปออนไลน์จุดสำคัญคือการนำหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าตรวจค้นห้องเพนท์เฮาส์ชั้น34มูลค่า63ล้านบาทภายในคอนโดหรูใจกลางกรุงย่านสุขุมวิทหลังสืบทราบว่าห้องพักดังกล่าวเป็นที่พักของกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนทั้งนี้ภายในห้องถูกตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นหรูหรา4ห้องนอน6ห้องน้ำตรวจสอบพบสามีภรรยาชาวจีนและลูกชายรวม3คนและแม่บ้านชาวเมียนมา1คนนอกจากนี้ยังพบสุราต่างประเทศ26ขวดและตู้เซฟ1ใบภายในพบเอกสารครอบครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดระบุชื่อนายหมิงซินซูอายุ37ปีชาวกัมพูชาสอบถามแม่บ้านเป็นผู้ดูแลให้การว่าห้องชุดนี้เป็นของนายหมิงและนายหมิงได้จ้างให้ตนมาดูแลเท่านั้นส่วนสามีภรรยาชาวจีนให้การเพียงว่าเช่าห้องดังกล่าวผ่านนายหมิงทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติการเดินทางของสามีภรรยาและลูกพบว่ามีการเดินทางจากประเทศจีนเพื่อมากัมพูชาก่อนเดินทางมาที่ประเทศไทยและอยู่ในไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือ overstay 30วันเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเดินทางเข้าประเทศไทย5ปีนอกจากนี้ในจุดอื่นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับพร้อมยึดของกลางหลายรายการอาทิสมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ยาเสพติดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกว่า200รายรวมตัวร้องเรียนกับตำรวจบช.สอท.ว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้กู้เงินจากการได้รับข้อความ SMSในลักษณะชวนเชื่อให้วงเงินสูงอัตราดอกเบี้ยต่ำอนุมัติเงินเร็วใช้เอกสารน้อยจากนั้นให้แอดไลน์ติดตั้งแอปพลิเคชันเงินกู้ของมิจฉาชีพมีการอ้างว่าผู้เสียหายได้รับเงินที่ขอกู้ยืมจริงแต่ต่อมามีเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนเงินมัดจำก่อนต้องทำกรมธรรม์คุ้มครองวงเงินจ่ายค่างวดล่วงหน้าหรือแจ้งว่ามีการกรอกเลขบัญชีธนาคารผิดต้องจ่ายเงินเป็นค่าเครดิตเป็นค่ารหัสผ่านในการถอนเงินเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วแต่กลับไม่ได้รับเงินนอกจากนี้กลุ่มคนร้ายยังมีการนำคลิปในโซเชียลของนายอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์เจ้าของสโลแกนอนุวัฒน์จัดให้พร้อมทนายรณรงค์ร้องไปตัดต่อหลอกให้ประชาชนกู้เงินเสียหายตั้งแต่นับแสนยันกว่า1ล้านบาทโดยตำรวจได้ทำการสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ต้องหาว่ามีลักษณะการทำเป็นขบวนการมีนายหมิงซินซูเป็นหัวหน้าขบวนการก่อนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา52รายเป็นคนไทย51รายคนจีน1รายในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน